กำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์ไทยเสรีเรดิโอวิทยุเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคงของมวลมนุษยชาติช่วงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการไฟเย็นพบประชาชนก็ต้องยืนยันว่าเราจนจริงๆแล้วใครแล้วเรื่องพวกนี้ใครไปตรวจสอบกันได้เพราะว่าประชาชนทุกคนเนี่ยนะทักษิณเนี่ยนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าพื้นฐานทักษิณเนี่ยนะเขาถามว่าเออหมอปกติแล้วเนี่ยใช้งบเท่าไหร่บอก65ครับแล้วถ้าประกัน30บาท75เพิ่ม10ล้านเออไปเลยจบที่มีอยู่แล้วเป็นสิทธิ์ของเขาอ่ะกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลทุกแห่งมันมีขึ้นเพื่ออะไรรักษาเพื่อรักษาสุขภาพมัน2อย่างต้องการการรักษาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมึงดูแลคนจบมึงไม่ต้องไปดูแลแมวหรอกมันมีอย่างอื่นพื้นที่มึงมีคนเยอะ1ล้านคนเอาไปเลยรวมหัวละ 2,500 บาท 2,500 ล้านมึงเอาไปเลยดูแลคนทั้งนี้มึงดูแลยังไงก็ได้มันเจ็บแค่จะเปิดมึงเหมาไปเลยคือถ้าเป็นรูปแบบสหพันธรัฐเนี่ยแต่ละรัฐที่มารวมเนี่ยคือรูปแบบการสวัสดิการรัฐก็ต่างกันได้หรือว่าใช้เป็นกฎหมายส่วนกลางรวมหรือว่ารูปแบบยังไงครับการบริหารจัดการมันมีส่วนหนึ่งส่วนกลางจริงๆอะนะโดยทั่วๆไปส่วนกลางคือการทหารกับการต่างประเทศสัมพันธ์ต่างประเทศไม่ใช่มึงต่างคนต่างคุยมันไม่รู้เรื่องอย่างอเมริกามันมีวอชิงตันมันจะวงเล็บว่า DC DC คือ DC ไม่ใช่กระแสสลับนะ DC คือ District of Columbia District of Columbia DC คือกรุงวอชิงตันซึ่งอยู่ในรัฐโคลัมเบียมีหน้าที่เป็นศูนย์กลางเรียกว่าราชการเท่านั้นนะหน่วยราชการใหญ่กว่านี้คือนิวยอร์กแมนฮัตตันนิวยอร์กที่คุณเห็นลิเบอร์ตี้นะก็แมนฮัตตันน่ะนะนิวยอร์กวอลสตรีทอยู่แถวนั้นเมดิสันสแควร์อยู่แถวนั้นน่ะแหละใหญ่ที่สุดอุตสาหกรรมก็คือนิวยอร์กเป็นศูนย์กลางการค้าตลาดหุ้นอยู่ตรงนั้นแต่เมืองอื่นๆมันก็ยังมีครับเท็กซัสก็มีแคลิฟอร์เนียฮอลลีวูดก็อยู่คนละที่แต่ละจุดมันจะกระจายความเจริญแล้วเป็นทะเลทรายมันทำคาสิโนลาสเวกัสเมืองไทยทำไม่ได้หรอกทะเลทรายก็ทุกกุลาอยู่เดิม เพราะเมืองไทยมันเก่งครับมันศิลธรรมสูง แต่แม่งยึดอำนาจบ่อยที่สุด ใช่ไหมการพนันมันผิดศีลไม่ใช่หรอครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการกระจายและสนามม้าของเจ้ามึงไม่ปิดสนามม้าโอ้ย้อนอีกโคตรเหี้ยเลยนะขอโทษนะครับคุณทุกคนแล้วจะปวดคนเล่นม้านี่เล่นติดจริงๆนะครับคุณไปดูสนามม้าสองสนามนะเสาร์อาทิตย์สลับคุณไปดูคนเล่นข้างนอกมีแต่แท็กซี่ตุกตุกเต็มไปหมดลุงฮะผมถามหน่อยว่าสนามม้าเนี่ยเจ้านี่มีส่วนกับโต๊ะเถื่อนไหมไอ้โต๊ะเถื่อนสนามม้านี่ก่อนผมข้องใจมานานละเจ้ามีส่วนไหมมีเหรอในภาพรุมราชูปถัมภ์มันแปลว่าอะไรอ๋อราชตินนายสมาคมตินนะเนี่ยตินนะแปลว่าหญ้าแปลว่าของแหลมแหลมอ่ะใบหญ้ามันแหลมแหลมนะตินนะราชตินนะราชตินนายสมาคมแปลว่าสนามหญ้าของเจ้าเอาไปเลี้ยงม้าแล้วราชกรีธาสโมสรใช่ไหมมันมีสนามฝรั่งสนามไทยคือแล้วมันอ้างว่าอะไรครับเพื่อสงวนพันม้าพันม้าพ่อมึงเล่นการพนันเต็มเลยไอ้โต๊ะเถื่อนนี่เป็นหลักพวกสนามทุกเสียอ้ายเนี่ยก็ไอ้มีแต่นายทหารทั้งนั้นไงแต่ต้องมือโต๊ะเถื่อนอะเสียอ้าย901อะโต๊ะเถื่อนมันหนักกว่านั้นอีกนะไอ้ไก่อูก็ใช่เออไอ้พวกนี้หากินกับพวกโต๊ะเถื่อนเจ้าเนี่ยมันจะเลี้ยงทหารข้อที่หนึ่งคือเลี้ยงโต๊ะเถื่อนสนามม้าข้อที่สองคือกองทัพพัฒนากองพันพัฒนาเนี่ยไอตัวนี้ตัวแดกเลยนะไปขุดผักตบชวาขุดแล้วขุดอีกคือไปขุดคลองขุดอะไรนะมันไม่ได้ทำเองมันไปรับไปสับนะโทษครับคุณลุงกำลังจะบอกว่าเขาสร้างสนามม้าไว้เลี้ยงทหารเหรอให้มันหากินเหรอใช่ก็คืออย่างนี้เป็นแหล่งแล้วก็ระดมครับมีการแจกถ้วยนั่นเลยอ่ะดาบี้กลายเป็นการพนันที่ถูกกฎหมายดาบี้ดาบอดก็แข่งไปเถอะไม่ใช่เขาเรียกปาจอมเขาเรียกการพนันพระราชทานคุณไม่รู้เรื่องเป็นเรื่องอย่างนั้นสนามมวยก็เหมือนกันครับคดีมาอีกบ้านสนามมวยก็มีมวยต้งมวยตู้อะไรแล้วเล่นในสนามได้นะแปลกเพราะเป็นของเจ้าใช่คือทุกอย่างเนี่ยไม่มีตำรวจมาจับได้ไหมครับเล่นพนันม้าในราชตินามัยสโมสรมีการจับไม่มีการจับไม่มันจะมีวินมีเพชรไอ้ลุงผมนึกออกแล้วถ้าใครจะตั้งคาสิโนเนี่ยคุณควรจะตั้งคาสิโนเฉลิมพระเกียรติพาแน่ใช่ไหมไม่ใช่โอ้โหคือมันอย่างนี้นะอย่างไรประเทศไทยเขาเรียกถีรอดตาช่างหางรอดตาเลยละเอียดชิบหายเลยไม่ได้นั่งนี้อิสลามโคตรจะเข้งนะมันก็ยังมีเกนต้งเกนติ้งแฮมาลงมาเลมันก็มี
ทุกประเทศมีบ่อนหมดยกเว้นประเทศไทยแล้วทุกประเทศไม่มี1 2ยกเว้นประเทศไทยมึงดูมันกระแดกขนาดไหนฮะประเทศที่ถือประชาชนเป็นขี้ฝุ่นมีประเทศเดียวคือประเทศไทยแต่ในขณะที่ทุกประเทศมีบ่อนประเทศไทยไม่มีครับแต่ประเทศไทยมีบ่อนไม่มีเยอะชิบหายเลยบ่อนลอยฟ้าใครเก็บเงินครับเสียโอ้ยมันต้องทำให้มันคุ้มคือไอ้ชูวิทย์ติดคุกเพราะเรื่องนี้แหละเกี่ยวกันแล้วครับเดี๋ยวโอ้คุมตำรวจประเทศนี้ความเหี้ยใหญ่ๆมี2อย่างอย่างที่หนึ่งคือตำรวจต้องส่งเงินที่เสียโอนะครับไอ้ที่เสื้อดงเสื้อแดงว่าเสียไม่เข้าเงินให้เสียร้อยล้านนะคุณอยากจะรู้คุณไปสาบตัวเองเสียเนี่ยจะคุมตำรวจความเหี้ยทั้งหมดเกี่ยวกับตำรวจเนี่ยเสียเป็นคนคุมความเหี้ยกับทหารเมื่อก่อนเปรมตอนนี้ประวิตรและความเหี้ยที่เหลือทั้งหมดนะครับพระเจ้าอยู่หัวคุมมันเป็นอย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจงเกลียดจงชังให้ทำไมคุณด่าผมไม่ได้ด่าแต่มันเดิมแล้วมันเจอครับคุณลุงฮะขอย้อนไปเรื่องคาสิโนเมื่อกี้นะฮะพอพูดว่าจะตั้งคาสิโนเนี่ยก็ดัดจริตขึ้นมาว่าไทยเป็นเมืองพุทธไม่ควรตั้งเพราะว่าถ้าที่ถูกกฎหมายทีนี้นะวอล์กอินสตรีทที่พัทยาเนี่ยแม่งโคตรจะขัดศีลธรรมเลยไม่ขัดศาสนาเลยมันย้อนแย้งเฮี้ยเลยที่พัทยาคุณลุงเคยไปเดินแล้วบ่ายวอล์กอินสตรีทที่มีการมาเต้นยั่วพวกฝรั่งรัสเซียอะไรแถวนั้นน่ะมันยังไงทีนี้ไม่จารีตเหรอทีนี้ไม่พูดเรื่องขัดศีลธรรมอะไรเหรอไม่ต้องมากหรอกคุณไปพัทยาไกลเอาพัดพงแล้วกันพัดพงคุณไปอย่าไปเอ่ยชื่อเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนนะเกือบทุกแห่งแล้วครับมันมีโชว์โป้นะครับอ๋อที่เป่าแต้วเหรอมาทุกอย่างแล้วครับมันดับธงดับเทียนทุกอย่างเขาแต่งเขาเสียใจแต่เราไม่เคยไปกันนะเนี่ยผมไม่ได้ไปผมไปเอ็นเตอร์เทนลูกค้าเขาอยากจะดูครับผมก็พาเขาไปดูแล้วทีนี้เขาบอกไอ้ช่วงนี้ท้องที่เข่งเล็งแต่ว่ามันจะมีเปิดเป็นบางแห่งอย่างนี้นะครับธุรกิจเมืองไทยมันเป็นธุรกิจดัดจริตตอแหลเหมือนว่านักการเมืองโกงแต่ฐานต้นอำนาจอย่างอื่นก็เหมือนกันครับอย่างอื่นเนี่ยนะมันจะต้องทำให้เป็นสีเทาหวยสองตัวสามตัวไม่ได้ผิดกฎหมายแต่หวยใต้ดินเต็มหวยใต้ดินนะคุณไปอยู่บนป่าบนภูเขาทาซานยังมีคนเอาหวยใต้ดินไปขายไอ้ทาซานเจดีไปไหนก็ออนไลน์ก็ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาทาซานไม่ได้ติดข้าวหวยเลยคือหวยใต้ดินนี่ทำไมไปไกลออนไลน์ผมไปซื้อที่ดินนะไม่ได้ไปซื้อที่ดินเดี๋ยวเขาจะรู้ผมเข้าไปในเขตที่เป็นป่านะปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์มาพี่เอาจดเลขถ้าลงตลาดมีทุกแห่งแล้วคนที่รวยสุดคือเจ้ามือหวยครับหวยใต้ดินมีทุกแห่งถูกไว้ส่งตัวผิดกฎหมายซึ่งมันทำให้ถูกไม่ได้มันต้องทำให้ผิดทุกอย่างในประเทศนี้มันจะทำเป็นสีเทาอ่ะมันทำเปิดเป็นบ่อนถูกไม่ได้ถ้าเปิดบ่อนถูกบ่อนผิดจะอยู่ยังไงถ้ามึงทำบ่อนถูกกฎหมายเสียโอ๊ยเอาอะไรแดกเอาอะไรไปสักยานจริงไหมสักยานมึงไม่ต้องใช้ตังค์ไม่กี่บาทหรอกข่าวว่าตอนที่ตะโกนว่าศพพ่อกูอยู่ไหนเปย์วงในมาอีกแล้ววงในมาอีกแล้วอันนี้เป็นเรื่องโกหกคุณก็ทำไมต้องเป็นเรื่องจริงคือบางอย่างมันทำให้เป็นเทาอ่ะมึงแค่เผด็จการบอกไปเลยครับไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นอกบ้านมึงวุ่นวายตอแหลตั้งแต่ต้นเลยครับโกหกตั้งแต่ต้นเลยเราจะสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เขาไปพูดความจริงชาวโลกก็รู้โดยเผด็จการที่สมบูรณ์มากๆเลยมันเป็นไปได้ยังไงเลือกตั้งเราจะสร้างมนุษย์จากหมาที่สมบูรณ์มันจะสร้างได้ยังไงวะมันเป็นเรื่องที่ว่าเราต้องข้ามตรรกะต้องแยกเขาว่าอะไรจริงอะไรเท็จไม่ใช่มันพูดเยอะกลายเป็นความคนไทยไม่แปลกนะคุณพูดเรื่องโกหกพูดบ่อยๆนั่นมันกลายเป็นเรื่องจริงแม่นาคพระโขนงซึ่งมันไม่มีนะมันก็พูดพุทธจารย์โตไปปราบแม่นาคไปจัดการแม่นาคเอาปั้นเองปั้นเองครับเอากระโหลกหน้าผากเอากระโหลกหน้าผากมาทำเข็มขัดแล้วทำไมไปซื้อแถวจตุจักรไม่มีท่านมันละถ้ามันไม่มีคือเรื่องของเรื่องมันไม่มีตั้งแต่ต้นแล้วอ่ะแม่นาคพระโขนงมาจากไหนคุณรู้ไหมครับมาจากไหนคือพอดีแม่คือเมียหลวงเนี่ยตายลูกเขากลัวพ่อจะไปมีเมียน้อยหลวงเมียน้อยก็เลยสร้างเรื่องว่าแม่มาบอกว่ามึงอย่าไปมีเมียใหม่กูจะหักคอมึงก็เลยกลายเป็นพูดมาแล้วทำไมผัวของแม่นาคต้องชื่อมากคุณรู้ไหมครับเพราะละครร้องมาสอดคล้องกันน่ะนาคกับมากมันชื่ออื่นมันไม่ได้ชื่อนี้มันชื่อประดิษฐ์หรือชื่อขุนทองไฟเย็นผมไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนทำไมถามว่า
ต้องเป็นนกสีเหลืองก็มาสละเอื้องกลางปีกลีกบินจากเมืองนกสีเหลืองอ๋อทำไมเป็นนกสีแดงพระกลางปีกลีกบินจากดวงดาวก็เป็นนกสีขาวไงมันไม่คล้องครับคล้องจองมันคับคล้องเลยหน้ากระมากนี่ต้องอันหนึ่งแหละมันอาจจะซื่ออะไรจอมเพชรประดับก็ได้ผมอ่ะแล้วถ้าอย่างรูปแบบสหพันธรัฐที่เสนอเนี่ยจะมีรัฐที่รูปแบบแตกต่างเป็นมณฑลหรือว่าเป็นเขตปกครองพิเศษหรือว่าเป็นแคว้นหรือเป็นรูปแบบอะไรมันจะรวมกันได้จะสมมติอีกว่ามีรัฐกลุ่มนึงที่เขายืนยันว่าเขาจะเอาระบบแบบมีเจ้าของเขาอยู่ในกลุ่มโซนนึงเนี่ยแล้วจะรวมกันเป็นเรียกว่าสหพันธรัฐหรือว่าจะต้องแยกเป็นสหราชอาณาจักรรัฐอะไรหรือยังไงมันไม่ยากหรอกครับคุณอย่ามาถามมากถามให้มันไขว้เขวให้พี่น้องที่รักของผมที่น่ารักฟังแล้วไขว้เขวอย่าไปเชื่อจอมนะอย่าไปเชื่อผมนะถ้าเวลางุนงงอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าอำนาจการเมืองการปกครองเนี่ยมันเป็นที่มาของเศรษฐกิจประชาชนรักทักษิณว่ามันทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีจริงไหมครับถ้าทักษิณมันพูดดีอย่างเรียกประชาชนจนมันเดินแบบภูมิพลมันจะไปลากไหมฮะแบบไอ้ประยุทธ์มันจะไปลากไม่พูดเก่งชิบหายเลยเพราะฉะนั้นนะครับการเมืองก็เพื่อเศรษฐกิจการเมืองก็เพื่อปากเพื่อท้องถ้าการเมืองดีชิบหายแบบเกาหลีเหนือแต่ประชาชนไม่มีจะแดกต้องหนีออกนอกประเทศคุณยาวไหมการเมืองมันต้องกินได้ดังนั้นนี่นะคุณเสนอรูปแบบอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่การตกลงครับว่าคุณมีอำนาจคุณอยากมีอำนาจไหมหรือคุณเป็นฝุ่นใต้ตีนจนเคยชินอะไรก็ในหลวงอะไรก็ในหลวงนะใช่ไหมในหลวงกำลังจะตายมันตายตามมันไปเลยครับถ้ามันเก่งถ้ามันเก่งทำไมมันตายที่กูถามมึงใช่ไหมเขาก็ตามอายุขายลุงก็ใครจะเก่งแล้วชนะตายก็บอกตรงๆว่าตายต้องปิดด้วยฮะเขายังไม่ตายก็เลยตายก็สารภาพเพราะกูตายแล้วยาอยู่อ่ะคุณลุงฮะคำถามก่อนที่จะปิดอ่ะคุณลุงจากลาไปเลยนะฮะสมมติว่านะฮะเราต้องเล่นตามเกมประยุทธ์ของเกมเจ้าเนี่ยคือยังไงมันก็ต้องอยู่กับกูไปจนเนี่ยเกิดว่ามีการอยากจะแยกดินแดงปกครองตนเองน่ะเป็นไปได้ไหมต้องไปชอบอะไรระบอบเจ้าเฮียนะเออให้สากลเราเสนอตรงนี้เพื่อป้องกันการแบ่งแยกไงเหรออังกฤษมีเจ้าสหราชอาณาจักรเขามีสกอตแลนด์ไอร์แลนด์เขาอยู่กันได้เพราะแต่ละแห่งเนี่ยเขามีความเป็นอิสระคือตอนเนี้ยปัญหาของเราคือไอ้คนรักในหลวงไม่อยากอยู่คนไม่รักในหลวงอ่ะมันไม่เป็นไรหรอกมึงก็ทำแคว้นรักในหลวงแคว้นไม่รักในหลวงอยู่ในประเทศไทย เอาไว้แบ่งไปเลย ยกตัวอย่างง่ายๆนะ คุณโหวตวันนี้นะโหวตเยสโนโอเคคุณเนี่ยนะฮะ ไอ้ทางเหนือหน่อยมันโนไอ้ทางใต้ๆหน่อยใต้สุดเลยนะ3จังหวัดเออมันเก่งไว้มโนเว้ย พี่น้อง3จังหวัดรวมทั้งบรรดานักก่อการร้ายทั้งเลยคุณชนะประชาธิปไตยจริงๆเยอะน้อยใช่แล้วเขาระเบิดไป10ลูกขออะไรผมก็ไม่รู้ผมพูดเล่นนะครับคือสามจังหวัดชายแดนใต้เขาก็กระด้างกระเดื่องต่อรัฐมาตลอดอยู่แล้วเขาตรงนี้แหละครับเราทำสหพันธรัฐเพื่อไม่ให้มีการแบ่งแยกคุณดูฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์ตอนที่เขาเพิ่งประกาศจะแก้รัฐมนูลเป็นสหพันธรัฐทุกวันนี้เป็นสาธารณรัฐสาธารณรัฐก็คือรัฐของประชาชนรีพับลิกก็คือรัฐที่มีประมุขมาจากการเลือกตั้งคือประธานาธิบดีเรียกว่าสาธารณรัฐสหพันธรัฐสหพันธรัฐเหมือนกันครับเพียงแต่ว่ามีความเป็นอิสระของแต่ละรัฐ oh. แต่ละรัฐนี่มันจะมีคล้ายๆว่าเป็นกึ่งมณฑลเป็นพันธรัฐสหพันธ์ก็คือว่ารวมยูไนเต็ดรวมแต่ละรัฐมารวมกันแต่ละรัฐมีความอิสระทางการเมืองการปกครองแต่ขึ้นต่อส่วนกลางเฉพาะส่วนที่จำเป็นคือการทหารและการต่างประเทศ oh. เรื่องภายในมันจะมีความต่างก็คือคุณมีกฎหมายของคุณเองเลยเฉพาะความมั่นคงภายในขึ้นกับแคปิตอลเฉพาะเท่านั้นเองครับแล้วมั่นคงไม่มั่นคงเพราะว่าเขาได้รับประโยชน์ครับการจะรวมการจะแลกแยกต้องอยู่ที่ประโยชน์ในประชาชนได้ประโยชน์เพื่อรักชาติถ้าชาติช่วยกูชาติให้อะไรกูให้ความมั่นคงให้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคปกป้องเราก็จะรักถ้าในหลวงมันปกป้องเรามันให้สวัสดิการแกเราไม่ใช่มาหลอกแดกเราทำโครงการบ้าบอๆออกโทรทัศน์จนหนังมันเปื่อยแล้วนี่นะคุณจะไปรักได้ยังไงความรักมันเกิดจากการกระทำปฏิบัติผมถามคุณนะคุณมีกิ๊กอยู่คนหนึ่งแม่งไม่เคยสนใจคุณเลยนะมันหลอกคุณตลอดแล้วมันก็อ้างไอ้เรื่องบ้าบอซึ่งมันไม่มีจริงคุณจะรักมันไหมก็อีกคนหนึ่งนะมันช่วยคุณตลอดมันมีน้ำใจ
ผมถามคุณตรงๆคุณเป็นสลิ่มหรือเป็นอะไรคุณสัมผัสเนี่ยในหลวงมันรักคุณจริงหรือเปล่ามันรักมึงหรือว่ามึงต้องไปนั่งกับพื้นไอ้ประเทศรักคุณล่ะโอ้ประเทศมันดีนะดียังไงพระราชทานเพิ่งศพเสียเงินไม่เสียแล้วแม่งมันนั่งบนโต๊ะมึงไปนั่งกับพื้นเนี่ยมันยังมองเห็นคุณไม่ใช่คนเนี่ยมันจะรักคุณได้ยังไงคุณน่ะเข้ามาคนละชนชั้นกันนะครับขอโทษเวลาพูดตรงๆยังไม่ได้เลยใช่ไหมคุณใช้คำสุภาพอย่างนี้คุณต้องให้ราชาศัพท์คุณเข้าไปหาคนเฒ่าคนแก่ต้องไปหมอบไปคาไปกราบตีเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงแต่ประเทศไม่ได้รวมอยู่ในคดีหมิ่น1-2นี่ครับไม่รวมในมาตรานี้เลยมึงลงไปด่าจะรวมไหมมึงไม่ต้องประเทศหรอกมึงไปด่าโฉปากอ้าจะโดนไหมฮะ มึงไปด่าทีบังกรโดนไหมอันนี้ต้องถามสมศักดิ์เจียมน้ำเขียนจดหมายถึงคุณอย่าไปเล่นเลยครับกฎหมายของเขากฎหมายของเขาถ้าความเป็นธรรมถ้าคุณอ้างกฎหมายจริงๆนะในหลวงโดนประหารไปแล้วเพราะเป็นกบฏครับจริงไหมลองรับการยึดอำนาจไอ้ประยุทธ์ไม่เหลือครับโดนประหารไปหมดแล้วคุณจะมาอ้างกฎหมายเลยมันเป็นเรื่องของอำนาจอย่าอ้างกฎหมายอย่าอ้างไอ้เรื่องที่มันเป็นผิวเผินเรากำลังสู้เรื่องหลักการได้อำนาจมาแล้วนะครับค่อยว่ากันแล้วอย่าไปถือว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็นเผด็จการค่อยมาว่ากันถ้าหากว่านะคุณไปคิดมากกลัวไว้ก่อนก็คือความไม่เชื่อมั่นเหมือนจะพวกเสือเหลืองมันบอกไงกองทุนหมู่บ้านประชาชนจะโกงไปซื้อมือถือซึ่งมันมีไหมมันไม่มีซื้อมือถือแล้วมึงไม่ต้องใช้มือถ้าไม่มีก็ต้องซื้อจริงไหมมึงทำธุรกิจไม่ใช่มือถือมึงจะใช้กระป๋องแล้วก็ต่อเชือกคุยเลยไม่ก็ถือว่าการใช้มือถือเป็นสิ่งส่วนเกินความจะเป็นสำหรับชนลากย่าผมถามคุณนะเดี๋ยวนี้นะขอทานยังให้มือถือเลยจริงไหมแถวที่สมัยคนสิบปีก่อนคนแม่งคิดอย่างนี้จริงคุณลุงใช่ป่ะขอโทษนะครับคุณอยู่นะอยู่แล้วเห็นคนอื่นมีคุณค่านะมันดีไหมล่ะไม่ต้องเป็นในหลวงเอาคนธรรมดาเอาแบบไอ้จอมเนี่ยถ้าคุณมีเพื่อนแล้วคุณดูถูกเพื่อนคุณเนี่ยมันมีใครคบกับคุณไหมก็ไม่มีครับแล้วคุณเป็นในหลวงคุณดูถูกคนทั้งประเทศใครก็ไม่รู้จะไปรู้เอาไม่ได้เขาไม่ได้ทำเองระบบมันเขียนมาให้เขาคือมันตอแหลพระเสโทกูถามมึงพระเสโทนะกูถามมึงว่ามึงทำอะไรกันนักกันหนาพระเสโททรงเหนื่อยยากเลยแล้วกูถามว่ามึงเดินเองไม่ได้ถ่ายเองคนอื่นเขาถ่ายกูบอกแล้วมึงนั่งรถตลอดพอถึงตรงนั้นมึงก็เดินแล้วก็ถ่ายแก๊กแล้วมึงก็นั่งรถต่อแล้วไปถ่ายแก๊กส้นตีน ถ้าอยู่ใกล้ๆจะถีบเลย แล้วไปเดินทำเหี้ยอะไรมันเดินทำไมแล้วมึงเดินทุกวันหรือเปล่าทุกแค่เดินถิ่นไงทุกวันนี่นั่งแดนถิ่นตรงไหนมึงไปกี่จังหวัด ไปกี่ที่ทั้งประเทศแล้วทุกจังหวัดเขามีเป็นถึงสหายชาปักไม่บอกว่าไม่มีตารางนี่ไหนที่หนูไม่เคยเดินแล้วมึงเดินหากูอ่ะเคยไหมไม่มีบอกตรงๆนะคุณไปดูประวัติจริงๆแต่คิดนึกว่าสมัยไปครั้งเดียวครับภาคอีสานไปครั้งเดียวเองและแต่ละครั้งแม่งไปที่เดียวแล้วไปปุ๊บก็มีผู้ว่ามาตะเบะข้าพุทธเจ้าในขอรายงานมานั่งในเพลปุ๊บมานั่งเสร็จแล้วก็มีใครไปถ่ายสักสองช็อตว่าเด็กมันกราบตีนคนแก่มากราบไหว้จบขนาดบวช15วันเนี่ยมึงคิดว่ามึงบวชกี่ปีแม่งไปตักบาตรตอนเที่ยงนะตอนเย็นเนี่ยไอ้นี่ฮามากมุกนี่ฮามากจริงเหรอลุงไปใส่ร้ายเขาหรือเปล่าตอนกูถามมึงนะพระที่ไหนว่าไปบิณฑบาตตอนเที่ยงฮะใครเป็นคนถ้ากูเป็นเจ้าวาดกูเอารองเท้าตีหัวแล้วจริงจริงมันเรื่องจริงเหรอครับบิณฑบาตตอนเที่ยงไปเอามาจากไหนลุงมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือเปล่าแล้วมีหลักฐานว่าบิณฑบาตตอนเช้ามีไหมอ่านเดอะคิงนะว่าสมัยเดอะคิงนะมันไม่ใช่เรื่องมันเป็นข่าวแล้วอันนี้เขียนโดยแมมแอนนาใช่ไหมไม่ใช่แมมแอนนารัชกาลที่9เนี่ยแอนนาตายไปแล้วเขียนโดยพอเฮลลี่พอเฮลลี่ข้างล่างมีฟุตโนตมาจากแบงกอกวันที่นั้นมาจากแบงกอกโพสต์มาจากไทยรัฐดิลีนิวข้างล่างมีฟุตโนตมันมาจากข่าวนะเดอะคิงนะว่าสมัยไม่ใช่หนังสือนิยายไม่ใช่ฟิกชันนะครับมันเป็นนอนฟิกชันเป็นเรื่องจริงฟิกชันคือเรื่องแต่งมันเป็นเรื่องจริงมาจากการรวบรวมข่าวลงไปลงมานะพอเขียนได้ครึ่งเล่มพอรีบว่ากูต้องแพ็คกระเป๋าแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยแล้วอันตรายเขาต้องการรู้ว่าการเมืองประเทศไทยมันเป็นเพราะใครปรากฏว่ารวบรวมได้ครึ่งนึงนะบอกเนี่ยไอ้หนูแพ็คกระเป๋านะกูอยู่ไม่ได้แล้วมาจิ๊กซอมาต่อไปต่อมาเอ๊นี่มันภูมิพลนี่วะ มันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่อ้างนะเราอ้างเดอะคิงเพราะเดอะคิงมันคือข่าวไอ้พอเฮลลี่ไม่ใช่นักเขียนนิยายนะไม่ใช่เฮลลี่พอตเตอร์มันเป็นนักข่าวมันนำมารวบรวม
ตอนหลังมันรู้แล้วมันก็เลยเลิกเขียนเลยไม่ไหวเขียนแล้วโดนอีกแล้วสุดท้ายก็ไปเป็นแบบเรียนประกอบเอเชียตะวันออกเขียนใต้ศึกษาของมหาวิทยาลัยรัฐเยลเนี่ยแต่พอเข้ามาในประเทศไทยก็เป็นของผิดกฎหมายและนี้ถ้าสมมติมีนักศึกษาไปเรียนเอเชียตะวันออกเขียนใต้ศึกษาที่รัฐเยลเนี่ยถือเล่มนี้กลับมาประกอบการเรียนการสอนจะโดนจับไหมครับไม่โดนตอนนั้นเราไม่มีกษัตริย์แล้วอ้าวมาถึงยุคในยุคปัจจุบันเรื่องการศึกษาก่อนมึงจะเรียนจบก็มีกษัตริย์2ปีนี่ก็จบแล้วครับอ้าวคุณไม่ต้องไปคิดมากหรอกอย่าไปคิดมากฟันธงขนาดนั้นเลยไม่ได้ฟันธงเดี๋ยวมิตรสหายบางท่านเขาแอบดีใจนะเนี่ยก็คนจะเสียใจไปทำหอกอะไรเขาได้กลับบ้านเดี๋ยววันนี้โหวตโนแพ้เสียใจวุ้บไร้สาระน่าจะดีใจมันจะได้เร็วครับเลือกไปเลยครับโอเคตรงนี้เยศก็เยศเพราะประชาชนไม่ได้อะไรเยศนี่ประชาชนได้เนี่ยอันนี้ผมต้องขออภัยเพื่อนฝูงทุกท่านนะครับบอกให้ผมไปช่วยกันรณรงค์ก็คุณทองก็แต่งเพลงโหวตโนไปแล้วนะใช่ไหมแต่ของเรามันไม่ใช่โนอันนี้นะโนคิงโนทุกอย่างกูเอาสหพันธรัฐอย่างเดียวเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะก็คือว่าประชาชนเนี่ยมันต้องเยศมันจะได้จบเลือกตั้งเลือกไปเลยเขามึงก็ปฏิวัติใหม่แล้วอย่าลืมมารัฐประหารใหม่เราตุรกีครั้งนี้ไม่ต้องนัดนะไปสีลาดเลยลากมันลงมาแล้วมึงตายอ่ะโอเคมากระทืบเลยก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการฮะก็อีกตั้ง 4-5 วันก็จะพบสำหรับแฟนคลับลุงสนามหลวงพรุ่งนี้ก็ยังมีรายการของลุงสนามหลวงอีก1วันนะฮะคือรายการไม้เหตุจากเขตงานฮะก็จะเป็น DJ พอร์ตจัดรายการแล้วก็วันพฤหัสป๋าจอมก็จะไปโชว์ในไฟเย็นเดอะมิวสิคอลแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็เช่นเดิมเดี๋ยววันอังคารก็มีนัดกับน้องแยมนะใช่ใช่ใช่เรื่องเน่าๆของเจ้าไทยของเจ้าไทยแต่ละรายการลุงกันโอ้โหเชิญคุณลุงฝากอะไรถึงพี่น้องท้ายจะเป็นรายการไฟเย็นประชาชนประวัติศาสตร์ภายในอาทิตย์หน้าอีกหน้าหนึ่งของการเมืองไทยฮะในวันนี้ครับไอ้ที่อุตส่าห์สรรเสริญพระบารมีมาตลอดเนี่ยนะมันเป็นความจำเป็นด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเพราะมึงอ่ะขวางทางจริงๆอ่ะนะถ้าไม่ขวางทางเราก็จะไม่ทำอะไรทีนี้ปัญหาคือว่าเมื่อถึงวันหนึ่งเนี่ยมันมักจะอ้างกษัตริย์อ้างว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องข้ามนะครับคุณทักษิณแพ้ตรงนี้แหละผมบอกคุณนะคุณทักษิณเนี่ย2549วางทุกอย่างไว้หมดแล้วพอปรากฏว่าในหลวงสั่งทุกคนงอยอมแพ้หมดเลยอนาคตถ้าในหลวงสั่งกูจะเล่นในหลวงเองแหละกูจะเล่นเป็นคนแรกเลยเราต้องก้าวข้ามครับเราต้องถือความถูกต้องเป็นหลักถือประชาชนเป็นชีวิตไอ้คำว่าเจ้าชีวิตนี่ไม่มีนะครับเจ้าชีวิตคือของใครของมันนะคณะกรรมการศิลปศึกษากลเนี่ยเขาถือว่าใครจะมีไหมไม่มีมีไหมฮะไม่มีเรื่องกฎบัตรศิลปศึกษามีว่าเจ้าไม่มีครับชีวิตใครชีวิตมันเพราะฉะนั้นคุณต้องเคารพในมนุษยชาติเคารพในชีวิตของคนเนี่ยอันนั้นคืออุดมการณ์ของเราไอ้ที่พูดว่าเราชูสหพันธรัฐเพราะเราเคารพในชีวิตของแต่ละคนครับมันจะแตกต่างคนเราเลือกเกิดไม่ได้จริงๆนะพ่อแม่คุณนับถือคุณก็นับถือตามอ่ะใช่ไหมฮะถ้าคุณเกิดในยุคนั้นในสังคมนั้นคุณก็ต้องนับถือไม่นับถือเดี๋ยวโดนตื้บมันบังคับโดยปริยายคนก็ถามวันนี้ทำไมไม่ไปวัดเข้าพรรษาทำไมกินมันก็บังคับมันอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเราเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่เราต้องให้โอกาสโลกปัจจุบันมันไปโลดให้โอกาสคุณจะถือความแตกต่างอะไรไม่ได้เลยนะประเทศที่เจริญเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นกระแสของโลกอย่าอ้างเขาว่าประเทศไทยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนจริงครับเพราะมันทิ้งซวยกว่าเขาเนี่ยนะแล้วคุณจะรักษานี้ไว้เหรอแล้วมันง่ายๆอนาคตลูกหลานพอมองออกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดวันนี้นะครับอย่าท้ออย่าเสียใจมันเป็นเรื่องปกติอะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่คุณจะโหวตโนโหวตก็เท่านั้นแหละครับมันก็คือไม่ใช่มันผ่านไปแล้วก็ทำข้างหน้าต่อไปให้ดีเพราะจุดประสงค์ของเรานะครับก็คือความเท่าเทียมเฉพาะของผมก็คือสหพันธรัฐเท่านั้นนะแล้วค่อยว่ากันขอบคุณมากครับครับก็เป็นเสียงจากคุณลุงสนามหลวงนะครับที่ได้กับเราในคืนนี้เราจะปิดเบรกไปสักครู่และช่วงหน้าพบกับช่วงร้องรำทำเพลงนะครับก็สักครู่ครับสักครู่ครับผม
ไฟเย็นพบประชาชนจากทั้งคนอย่าดูแสงคนแสงร่วงอย่างยืนขึ้นเอาใจถึงใจเหลือจนนองดินถึงชีวิตเราติ้งเหยียดไปถึงน้ำตาเอาดินไหลเอาบ่อไม้พวกใจหักเป็นคนที่คอยรุกราวีของที่นำไทยขึ้นมา